สวัสดีครับพี่น้องมาดูยูเครนผลิตกามิกาเซ่ส่งขายทั่วโลกพี่น้องรัสเซียเป็นชาติเดียวชาติแรกในโลกที่ต้องการมากที่สุดต้องเป็นกามิกาเซ่ของยูเครนเท่านั้นชาติอื่นเอาไปขายไม่ได้นะพี่น้องแต่ก็มีอิหร่านลักลอบส่งเข้าไปขายอยู่กามิกาเซ่ไม่รู้ว่าใช้ได้ผลหรือเปล่ากามิกาเซ่ของอิหร่านมันจะเป็นรูปแบบลักษณะเขาตั้งเป้าไว้ก่อนนะพี่น้องอย่างเป้าหมายจุดที่1จุดที่2จุดที่3ยิงพุ่งปื๊ดไปหาเป้าหมายที่1นี่มันจะไม่หลบไม่หลีกนะพี่น้องมันไม่มีเทคนิคการหลบหลีกลูกขีปนาวุธที่ฝั่งตรงข้ามเขายิงขึ้นมานะถ้าไปฟังพวกนักวิชาการเขาอธิบายว่ามันไม่มีคุณภาพมันไม่รู้จักหลบหลีกลูกปืนลูกระเบิดแต่มันมีของชนชาติอื่นที่รู้จักหลบหลีกลูกระเบิดอย่างของตุรกีอย่างเงี้ยสมมติว่าหอบลูกปืนลูกระเบิดใส่กามิกาเซ่โดนอิหร่านโดนตุรกีนี่มันจะพุ่งปื๊ดไปถึงเป้าหมายสมมติว่าระหว่างทางมันมีขีปนาวุธของฝั่งตรงข้ามยิงขึ้นมากามิกาเซ่ของตุรกีอ่ะมันจะรู้จักหลบนะพอเห็นเขายิงมาเนี่ยมันจะหลบทันทีเลยนะเขาเรียกว่ากามิกาเซ่ที่มีจิตวิญญาณรู้จักหลบลูกจรวดต่อสู้รู้จักหลบลูกอาวุธที่มันยิงพุ่งขึ้นมาหาตัวเองถ้าไปเทียบกับโดนอิหร่านเนี่ยมันไม่รู้จักหลบหลีกนะพี่น้องไม่รู้จักหลบหลีกนะเขายิงมามันก็ไม่หลีกมันไม่หลบทั้งนั้นนะเขาพุ่งมามันก็พุ่งไปนะเรียกว่าปะทะกันแบบเจ็บๆระเบิดกลางอากาศคือว่ามันไม่มีคุณภาพเป็นของไร้คุณภาพถ้ามาเทียบกับของตุรกีถ้ามาเทียบกับของยูเครนแล้วเป็นกามิกาเซ่ที่มีจิตวิญญาณมันเป็นเช่นไรมันรู้จักหลบหลีกนะพี่น้องสมมติว่าตั้งเป้าหมายไว้ที่สนามบินเนนเกลวสนามบินซันตาลอฟที่ประเทศรัสเซียยิงออกจากยูเครนพุ่งปื๊ดไปถึงสนามบินเนนเกลวถ้าหากมีอะไรบางอย่างที่ยิงขึ้นมาสวนมันจะหลบนะมันจะรู้จักหลบนะอ้าวไปลงซันตาลอฟเนี่ยถ้าหากมีอะไรบางอย่างยิงขึ้นมามันก็จะหลบนะเขาเรียกว่ากามิกาเซ่ที่มีจิตวิญญาณถ้าไปเทียบกับของอิหร่านเราคนละอย่างเลยพี่น้องของอิหร่านเนี่ยไม่แตกจากหนังกระติกไม่รู้จักหลบไม่รู้จักหลีกลูกหนังกระติกอะยิงไปตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นนะพี่น้องก็เรียกว่าโดนที่ไม่มีจิตวิญญาณมันจะแตกต่างของยูเครนเป็นกามิกาเซ่ที่มีจิตวิญญาณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขายพี่น้องผลิตขายจำหน่ายทั่วโลกแต่ตอนนี้รัสเซียเขาขอทดลองงานก่อนยูเครนก็มีความประสงค์ที่จะให้รัสเซียทดลองงานตามที่รัสเซียเขาต้องการรัสเซียเขาอยากลองงานอยากทดลองว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าได้ผลจริงหรือเปล่าล่ะที่สนามบินซาตาลอฟอ่ะสนามบินเอ็นเกลวอ่ะคลังน้ำมันบรายอันอ่ะหลายท้องที่พี่น้องเบกลอดหลายท้องที่ที่รัสเซียอยากลองของยูเครนเขาก็จัดส่งให้เต็มที่เป็นอาสาสมัครหลายประเทศพี่น้องมาช่วยกันผลิตกามิกาเซ่มีทุกชนิดนะพี่น้องตั้งเป้าไว้เดือนละ100ลำมันคงไม่ใช่หรอกพี่น้องเดือนละ100ลำมันต้องมากกว่า100ลำเราใช้จะผลิตขึ้นมาให้มันพอดีกับหน้างานเป๊ะๆไม่ได้เพราะเราคำนวณไม่ได้ว่ากำลังของรัสเซียที่มันเข้ามาเนี่ยเท่าไหร่แน่จะเอาพอดีเป๊ะๆไม่ได้นะมันต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเกินเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเกินคราวนี้พี่น้องหลังจากสงครามสงบสุขหลังจากสงครามสงบนะยูเครนเขาก็มีนี่แหละผลิตภัณฑ์ตัวแรกรุ่นแรกที่จะต้องจำหน่ายทั่วโลกตัวแรกรุ่นแรกที่ต้องจำหน่ายทั่วโลกคือกามิกาเซ่ที่มีจิตวิญญาณรู้จักหลบรู้จักหลีกเวลาฝั่งตรงข้ามก็ยิงอาวุธชนิดใดชนิดหนึ่งสวนขึ้นมามันจะหลบมันจะหลีกก็เรียกว่ามีจิตวิญญาณหาไม่ได้แล้วพี่น้องยูเครนเนี่ยแม้ว่าประเทศจะมีสงครามพี่น้องแม้ว่าประเทศจะมีสงครามโดนหลายสิ่งหลายอย่างกระทบกระทั่งแบบเต็มที่แต่ว่าก็ยังมีอาสาสมัครหลายประเทศรวมทั้งประชาชนพลเรือนของยูเครนมาร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันผลิตกามิกาเซ่ส่งรัสเซียเป็นชาติที่ต้องการมากที่สุดถึงแม้ว่ารัสเซียจะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ตามพี่น้องรัสเซียจะอยากลองหรือไม่อยากลองก็ตามยูเครนมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเอาไปให้รัสเซียรับประทานเตรียมตัวไว้เถอะที่จะเข้าทางเบรุตอ่ะทิศเหนือของยูเครนน่ะเตรียมตัวไว้เถอะยูเครนก็ไม่เอากำลังเข้าไปปะทะแบบซึ่งหน้านะพี่น้อง
เขามีเทพเจ้าสายตาสับรถสดส่องบนฟ้าวันที่24ก็ไม่ได้เตรียมการนะพี่น้องสงครามวันที่24กุมภาพันธ์ที่รัสเซียมันขงกองกำลังเข้ามาที่ยูเครนนะทั่วโลกไม่มีใครเชื่อพี่น้องไม่มีใครเชื่อว่ายูรัสเซียจะกล้าขนกองกำลังบุกเข้ามาในยูเครนยูเครนก็ไม่เชื่อเสนาธิการทหารหลายๆประเทศเขาก็ไม่เชื่อว่ารัสเซียจะกล้าทำพอรูปแบบที่รัสเซียทำเนี่ยทั่วโลกมันมีคนทำอยู่ไม่กี่คนเองพี่น้องก็มีซัดดัมฮุนเซนประธานาธิบดีรักปีพ.ศ.2535ก็ขนกองกำลังเข้าไปยึดประเทศคูเวตเหมือนกันแล้วก็มาถึงที่รัสเซียขนกองกำลังเข้าไปยึดประเทศยูเครนวันที่24ก็ไม่คาดคิดนะพี่น้องว่าสันดานดิบอย่างซัดดัมฮุนเซนจะมีคนเจริญรอยตามนับไปนับมาไม่ใช่แค่2นะพี่น้องไม่ใช่แค่2นะ1ซัดดัม2ปูตินคนก่อนหน้านี้ก็มีพี่น้องฮิตเลอร์ลืมนับฮิตเลอร์ขาดไม่ได้ออกฮิตเลอร์ขาดไม่ได้ออกฮิตเลอร์เขาทำก่อนออกฮิตเลอร์เขาบุกไปหลายประเทศพี่น้องถ้าฮิตเลอร์ไม่โลภมากนะถ้าไม่โลภมากนะป่านนี้แผ่นดินเยอรมันกว้างใหญ่ไพศาลอยู่พี่น้องแต่ว่าฮิตเลอร์โลภมากอยากจะยึดครองรัสเซียด้วยก็เลยมีอันเป็นไปนั่นแหละมีอยู่3คนจุดจบไม่ดีสักรายพี่น้องรอดูตั้งแต่ผู้นำรัสเซียในจุดจบจะเป็นยังไงคงไม่แตกต่างจากคนอื่นนะพี่น้องเป็นลูกหลานคนอื่นยิ่งอเมริกาตราบใดที่อเมริกาเขายังมีชีวิตอยู่ตราบใดอังกฤษยังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่ยุโรปชาติตะวันตกเขายังมีชีวิตอยู่ เขาคงไม่ปล่อยให้มนุษย์คนใดคนหนึ่งขนกองกำลังไปยึดเอาประเทศใดประเทศหนึ่งนะพี่น้องถ้าตราบใดโลกเสรีประชาธิปไตยกลุ่มชาติยุโรปตะวันตกยังมีลมหายใจอยู่เขาจะไม่ปล่อยให้มนุษย์คนใดคนหนึ่งขนกองกำลังไปยึดเอาประเทศคนอื่นถ้าตามได้นะยังมีอยู่นะเขาจะไม่ยอมพี่น้องรอดูจุดจบของผู้ชายชื่อปูตินพี่น้องคงไม่แตกจากซัดดัมฮุนเซนคงไม่แตกต่างจากฮิตเลอร์นี่อัตวิบากกรรมส่วนซัดดัมฮุนเซนเนี่ยศาลตัดสินประหารชีวิตด้วยวิธีการแขวนคอส่วนปูตินจะออกมารูปแบบใดก็ต้องรอให้สงครามสงบก่อนพี่น้องว่าชาวโลกจะลงโทษสถานใดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวอาสาสมัครหลายๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งประชาชนพลเรือนของยูเครนช่วยกันผลิตกามิกาเซ่ไว้จัดการบุคคลที่มาลุกลานคลิปนี้สวัสดีครับ